กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายยุทธพงศ์จรัสเทียนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดมาสารคามพักเพื่อไทยท่านประธานครับงบประมาณปี2,564เนี่ยที่ได้ตั้งไว้จํานวน3.30ล้านล้านบาทเนี่ยมาจากรายได้สุทธินะครับที่จะมีการจัดเก็บเนี่ย2.67ล้านบาท2.67ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มาจากการกู้เงินเนี่ยชดเชยมา6 2 3 0 0 0ล้านบาท ประเด็นนะครับท่านประธานครับที่ผมจะฝากไปถึงท่านล้มตีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านนั่งอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับเพราะว่าทางสํานักงานเศรษฐกิจการคลังได้ไปชี้แจงที่พักเพื่อไทยเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับว่ารายได้นะครับที่จัดเก็บเนี่ยคาดการว่าจะต่ากว่าเป้าไปสองแสนล้านก็เป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลเนี่ยท่านก็ต้องไปหาวิธีแก้ไข ถ้าจะไปกู้เพิ่มมันก็กู้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันติดเ,เพดานเงินกู้แล้วนะครับก็ฝากไปเดิน,นตรงนี้ไปท่านประธานครับงบประมาณปี25 6 4เนี่ยที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ตอบสนองเ,ออเรื่องโควิดไม่ได้ตอบสนองในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย GDP เนี่ยนะครับที่เป็นเครื่องมือเดียวนะครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราเนี่ย GDP เนี่ยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างครับตัว G บวกตัว I บวกตัว C แล้วก็บวกตัว next export นะครับ I คืออะไรครับ I คือ investment ไม่เกิดแน่นอนครับเพราะเอกชนสะดุดละวันนี้ consumption ครับไม่เกิดครับการบริโภคไม่เกิดเพราะเกิดคนตกงาน next export นะครับจะส่งออกไปที่ไหน,นครับ การส่งออกก็ติดลบอย่างที่เห็นเพราะว่าต่างประเทศก็ไม่มีกําลังซื้อมันก็เหลือเครื่องมือตัวเดียวก็คือ Government นะครับเป็นสิ่งเดียวที่จะทําได้ควบคุมได้แต่งบป,ประมาณปี2,564เนี่ย3.30ล้านล้านเนี่ยนะครับแทนที่ว่าจะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจจะเอาไปสร้างงานช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรช่วยคนตกงานกลับเอาไปซื้อเรือดำน้ำไปซื้ออาวุธครับ แล้วรัฐบาลนี้บริหารไม่ได้ครับท่านประธานนะแค่บริหารหน้ากากเนี่ยหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับถึงวันนี้เนี่ยก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเศรษฐกิจไทยนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับปล่อยให้เอกชนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ผมยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ครับท่านประธานโควิด <COVID S 2> เขาหนักมากสิงคโปร์เนี่ยแต่รัฐบาลครับ เขาซับซีดาภาคเอกชนอย่างเต็มที่เลยครับนายรัลมนตีประเทศสิงคโปร์ครับแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกครับแล้วนายรกฐ้นตีประเทศไทยเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบบ้างหรอครับที่ท่านแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายมีคนไปร้องไห้ที่กระทรวงการคลังแล้วนายมนตีประเทศไทยไปทำอะไรอยู่ครับไม่แสดงความรับผิดชอบเหมือนประเทศสิงคโปร์บ้างครับ ท่านประธานครับผมพูดถึงงบของกระทรวงกลาโหมปีนี้นะครับ223,000ล้านกองทัพบก1 7 0 0 0ล้านกองทัพเรือ48,000ล้านกองทัพอากาศ40,000กองทัพเรือเนี่ยและครับเนี่ยท่านประธานครับสำคัญมากครับปีนี้เนี่ยขนาดเกิดโควิดงบกองทัพเรือเพิ่มจากปีที่แล้วอีกพันกว่าล้านปีที่แล้ว4 7 0 0 0ปีนี้48,000กว่าล้านท่านประธานครับ สิ่งสาคัญเนี่ยนะครับที่ผมต้องพูดถึงเนี่ยก็คืออ้เรื่องเรือดําน้าเนี่ยนะครับสองลำเนี่ยท่านประธานครับยังมีอีกครับไม่ได้หยุดซื้อนะครับเรือดําน้าเนี่ยผมก็คิดว่านายกเลิมตีนะครับจะเห็นแก่ประเทศชาติเห็นแก่ประชาชนที่เขาเดือดร้อนจากปัญหาโควิดจะตัดเรือดําน้าออกแต่ปรากฏว่าไม่ได้ตัดออกครับเพียงแค่ชะลอไม่ซื้อปีหกสาม แต่ 64, จะกลับมาซื้ออีกครับท่านประธานครับมติคอ,อรมอเมื่อวันที่15หเมษาปี63นะครับออขอรูปสไลด์ขึ้นนะครับขอรูปขึ้นนนะครับมติคอ,อรมอเมื่อปีสองวันพุธที่15หเมษายนครับไอ้เรื่องโควิดเนี่ยนะครับในข้อ3เนี่ยบอกว่ารายการและงบประมาณที่หน่วยงานรับงบประมาณเนี่ย พี่นาแล้วเห็นว่าสามารถชะลอการดําเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการเนี่ยให้ตัดมาเป็นงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาโควิดแล้วท่านประธานครับไอ้ตรงนี้มันเห็นชัดครับว่าเรือดำน้ำเนี่ยขอเจ้าหน้าที่โสดได้ขึ้นด้วยนะครับท่านประธานครับเรือดำน้ำเนี่ยมันสามารถตัดได้แต่ทำไมล่ะครับ ถึงไม่ตัดถึงไม่ทําอะไรครับกองทัพเรือเนี่ยในหนังสืองบประมาณครับเล่มขาวคาดแดงเนี่ยนะครับเล่มที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับท่านประธานครับหน้า722ครับกองทัพเรือครับเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าข้อ2.3.1โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา41จำนวน4โครงการงบประมาณทั้งสิ้น47,853ล้าน ไม่มีรายละเอียดครับหมกเม็ดครับท่านประธานครับแม้กระทั่งสภาหแห่งนี้เนี่ยท่านยังไม่บอกเลยครับว่างบประมาณปี64เนี่ยของกองทัพเรือเนี่ย8 9ด3ล้านเนี่ยท่านเอาเรือดำน้ำสองลำไปซ่อนไว้ใีนี้แหละครับแต่ท่านเนี่ยไม่บอกให้สภาหแห่งนี้รู้ครับประชาชนครับเขากำลังยากลำบากโดยเฉพาะผมนี่เป็นสสจากทางภาคอีสานเนี่ยทั้งปัญหาภัยแรงปัญหาโควิด แต่ท่านบอกว่าท่านไม่มีเงินช่วยไอ้เงินที่ให้ครอบครัวละห้าพันบาทเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยก็จบแล้วครับสามเดือนคนละห้าพันบาทเนี่ยที่คนตกงานท่านก็ไม่ให้เขาไม่ช่วยเขาแต่ท่านบอกว่าท่านไม่มีเงินแต่รัฐบาลมีเงินไปซื้อเรือดำน้าเนี่ยมันหมายถึงยังไงครับท่านประธานครับท่านประธานครับกองทัพเรือเนี่ยเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำํา ผมต้องย้ําครับว่าตรงนี้นะครับถ้าท่านนายกเลื่ตีและท่านควบเลื่นตีกรลาโหมด้วยเนี่ยถ้าท่านเห็นแก่ประเทศชาติเนี่ยท่านต้องเลิกครับเรือดำน้ำสองลำสองหมื่นสองพันห้าร้อยล้านเนี่ยท่านต้องเลิกครับเอาเงินตรงนี้นะครับมาช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยขอรูปถัดไปครับท่านเห็นไหมครับเนี่ยไอเรือดำน,ำน้ำนี่แหละครับเนี่ยถามบอกว่า ท่านจะซื้อไปลบกับใครครับวันนี้เนี่ยโควิดเนี่ยท่านยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยครับ <C os m ary> เห็นรัมตีที่นั่งอยู่พายกันใส่หน้าก,ากากอยู่นะครับรัมตีเทวันก็ยังกลัวโควิดอยู่เนี่ยท่านประธานครับผมสรุปเรื่องเรือดำน้ำอย่างนี้นะครับว่าพิจารณาจากหลักเกณฑ์นในการปรับปรุงงบประมาณปี64เนี่ยนะครับเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาโควิดเนี่ย ข้อ3เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าจากรายการที่สามารถชะลอได้โดยไม่เกิดให้เกิดความเสียหายกับทางราชการถ้าพิจารณาถึงเรือน้น้แล้วนะครับมันเข้าเต็มเต็มครับเรือลําแรกที่ท่านซื้อไปเนี่ยก็จะได้มาปี2566ท่านลอก่อนก็ได้นี่ครับเอามาใช้ดูก่อนจะไปลบกับใครครับวันนี้ลบกับโควิดยังไม่ชนะเลยจะเรือน้ํามาลบกับใครครับมันชะลอได้ครับเรือนน้ำสองลำเนี่ย ท่านยังไม่ต้องซื้อครับท่านรอไปก่อนครับแล้วเรือดำน้ำสองหมืองพันห้าร้อยล้านเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยท่านไม่ได้ตัดออกนะครับท่านเนี่ยตัดงบที่ตั้งไว้สิในปีแรกเนี่ยแต่ปีนี้เนี่ยท่านตั้งไว้อีกครับสามพ้าร้อยล้านหนักกว่าเดิมอีกครับแล้วท่านก็ผูกพันในปีต่อต่อไปที่เหลือครับสุดท้ายเนี่ยนะครับ ท่านก็ได้เรือนำน้ำอยู่ดีท่านนายยมตีครับท่านจะหนีผมไปไหนเนี่ยครับท่านต้องมาตอบผมครับว่าท่านจะซื้อเรือนำน้ำไปทำอะไรครับประเด็นที่ผมจะต้องฝากต่อกครับว่าวันพุทธที่แปดกรกฎาเนี่ยที่ท่านจะมีการประชุมคณะน้นตีเนี่ยถ้าท่านนายัฐมตีและคอรมอเนี่ยเอาเรื่องลถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับเข้าไปต่อนะครับผมเนี่ยส่งหนังสือถึงคอรมอทั้งคอรมอแล้วครับ ผมร้องปปชท่านแน่คำสั่งคอสชที่3ามทับสองห้าสองเนี่ยที่ท่านนายกออกเนี่ยข้อสเนี่ยท่านให้อำนาจเพียงแก้สัญญาครับถ้าท่านไปต่อสี่สิปีให้สายสีเขียวเนี่ยท่านต้องมายกเลิกไอ้ไข่แดงของบีทีเอสก่อนที่มาเหลืออีกสิปีผิดกฎหมายแน่นอนแล้วเจอกันแน่ที่ปปชทั้งคอรครับสรุปผมครับสุดท้ายเนี่ยท่านประธานครผมเหลือนาทีเดียวผมตั้งเลยครับ ว่างบประมาณปี2 5 6 4เนี่ยเป็นงบเรือดำน้ำไม่ใช่งบโควิดนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาเนี่ยคือนายกเรือดำน้ำจีนไม่ใช่เรือดำน้ำไม่ใช่นายกเพื่อคนไทยครับย้ำอีกครั้งนะครับนายกประยุทธ์เนี่ยคือนายกเรือดำน้ำจีนไม่ใช่เรือดำน้ำไม่ใช่นายกเพื่อคนไทยครับขอบคุณครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ